เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูโจทย์ในข้อที่25ของเรื่องเสียงและการได้ยินเริ่มอ่านโจทย์กันเลยค่ะถ้าอุณหภูมิของอากาศในขณะนั้นมีค่าเท่ากับ40องศาเซลเซียสชายคนหนึ่งจะได้ยินเสียงสะท้อนเมื่อเขาส่งเสียงตะโกนคำว่าร้อนห่างจากผนังตึกเป็นระยะทางเท่ากับช้อยที่1 20เมตรช้อยที่2 17.75 เมตรช้อยที่3 16.5 เมตรช้อยที่4 3.55 เมตรค่ะซึ่งสำหรับการคิดโจทย์ข้อนี้น้องๆต้องรู้ว่าการหาระยะทางเนี่ยหายังไงนั่นก็คือหาจาก S เท่ากับ V คูณ T ใช่ไหมคะแต่ในตอนนี้เนี่ยเรารู้อะไรบ้างล่ะเราไม่รู้ทั้ง V ทั้ง T เลยแต่เรารู้อุณหภูมิมาจากที่พี่ได้สอนไปเราจะหาอัตราเร็วได้จากไหนคะจากสูตรนี้นั่นเอง V เท่ากับ 331 บวก 0.6 T ดังนั้นตอนนี้พี่จะหา V ได้ละก็จะได้ว่า V เท่ากับ 331 บวกกับ 0.6 T ซึ่ง T คือ40องศาเซลเซียสเมื่อคิดเลขปุ๊บตรงนี้คือเท่าไหร่คะ4 6 24เนาะก็จะได้เป็น331บวก24หรือมันก็คือ355เมตรต่อวินาทีนั่นเองตอนนี้พี่ได้ความเร็วมาแล้วว่ามันคือ355เมตรต่อวินาทีพี่ก็แค่หาเวลาให้ได้ถูกไหมคะซึ่งเวลาในข้อนี้พูดถึงการสะท้อนเราต้องนึกภาพดีๆมันสะท้อนใช่อยู่ตรงนี้มันก็ต้องสะท้อนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเขาถามหาว่าห่างจากผนังตึกเท่าไหร่มันเป็นระยะดีให้เป็นดีนะคะทำให้ระยะทางเนี่ยที่เสียงเคลื่อนที่จึงต้องเป็นเท่าไหร่คะทั้งไปและกลับจึงเป็น 2D และในการหาเวลาเราต้องมีความรู้ที่ว่าการที่จะได้ยินเสียงสะท้อนเนี่ยเสียงนั้นจะต้องสะท้อนกลับมาในเวลาที่มากกว่า t ที่มากกว่า1ส่วน10วินาทีเพราะว่าอันนี้ต้องเป็นความรู้ที่เราต้องรู้นะคะหูของมนุษย์จะแยกเสียงได้ต้องใช้เวลามากกว่า1ส่วน10วินาทีก็คือเราจะได้ยินเสียงได้เนี่ยก็คือต้องเวลาเนี่ยจะต้องผ่านไป1ส่วน10วินาทีดังนั้นพี่จึงได้ว่าถ้าเขาจะได้ยินเสียงที่เขาส่งเสียงไปว่าตะโกนว่าร้อนเนี่ยเขาจะได้ยินเนี่ยเวลาจะต้องผ่านไปอย่างน้อย1ส่วน10วินาทีนั่นเองแบบนี้ทำให้พี่ได้แบบนี้มานะคะจากนั้นพี่ก็แก้สมการหาค่าดีค่ะก็จะได้ว่า d เนี่ยจะเท่ากับ 17.75 เมตรนั่นเองค่ะในข้อนี้จึงตอบข้อที่2นะคะทันไหมเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ในข้อนี้เขาถามหาว่าผนังตึกเนี่ยจะห่างจากคนนี้เนี่ยต้องเป็นระยะทางเท่าไหร่ถึงเขาจะได้ยินเสียงที่เขาตะโกนว่าร้อนโดยเราจะหาจากไหนคะระยะทางเราหาจาก S เท่ากับ V คูณ T ในข้อนี้เราไม่รู้ทั้ง V ทั้ง T เลยแต่เรารู้ว่า V หาได้จากอุณหภูมิก็แทนค่าลงไปในสูตรจะได้ V เท่ากับ355เมตรต่อวินาทีส่วน T เนี่ยหรือเวลาเนี่ยเราต้องรู้ว่าหูของมนุษย์เนี่ยจะแยกเสียงได้ต้องใช้เวลามากกว่า1ส่วน10วินาทีดังนั้นเวลาในข้อนี้ถ้าเขาจะได้ยินเสียงเวลาต้องเป็น1ส่วน10วินาทีค่ะจากนั้นระยะทางเนี่ยเรารู้ว่าให้มันให้ชายคนนี้เนี่ยห่างจากผนังเป็นระยะดีแสดงว่าถ้าทางไปและกลับเนี่ยระยะทางของเสียงก็ต้องเป็น D นั่นเอง 2D นั่นเองค่ะทำให้ระยะทางของเสียงทั้งหมดเป็น 2D
และเมื่อเราแทนค่าลงไปแก้สมการหาค่า d ก็จะได้ว่า d เนี่ยมีค่าเท่ากับ 17.75 เมตรต่อวินาทีขอแพ้ 17.5 เมตรนั่นเองค่ะซึ่งตรงกับช้อยที่2ในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนถูกป่ะเศษก็หายไปแล้วเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ